สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับสื่ออย่าง MEN ครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของความพร้อมก่อนเกมเบื้องต้นก่อนเกมที่เราจะไปเยือนอัตแลนตานั่นเองนะครับในศึก UCL นะฮะซึ่งข้อมูลนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการประกาศยังเป็นทางการจากเว็บไซต์สโมสรนะเป็นการเปิดเผยมาจากสื่อท้องถิ่นเท่านั้นนะครับเขาก็จะมีการวิเคราะห์แล้วแหละว่านักเตะบางรายอาจจะมีการพิจารณาที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมนัดถัดไปนะครับหรืออาจจะต้องพักไปก่อนนะซึ่งนักเตะรายที่น่าเป็นห่วงก็คือเอดินสันคาวานี่นะครับที่สภาพร่างกายเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถแบบลงแบบ90นาทีเต็มได้หรือว่าแบบ 100% ได้ในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับซึ่งในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็มีอาการนะครับอย่างเช่นตะคริวขึ้นจากเกมที่ผ่านมาก็อาจจะส่งผลเรื่องของความฟิตที่ไม่น่าจะพร้อมในเกมพบกับอาตาลันตาอาจจะเป็นเพียงตัวเลือกสำรองนะครับนะสำหรับเอดินสันคาวานี่เพราะว่าต้องเก็บความฟิตเอาไว้ในเกมในลีกด้วยนะก็อาจจะมีเรื่องของการพลาดในเกมนี้กันไปนะครับส่วนอีกหนึ่งรายครับก็คือราฟาเอลวารานนะครับวารานเนี่ยเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วก็ได้ลงเล่นในเกมที่ผ่านมานะครับซึ่งนัดถัดไปก็คือนัดพบกับอาตาลันตาเนี่ยในเกมกลางสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับแบบเต็มเกมด้วยแล้วก็อีกหนึ่งรายครับที่อาจจะกลับมาเนี่ยนะฮะก็คืออองตรีมาร์เซียลนะครับมาร์เซียลกลับมาแล้วนะครับเราทราบกันดีลงซ้อมได้แล้วนะครับแต่เรื่องของสภาพความฟิตสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับในเกมพบกับอาตาลันตานี่คือ3นักเตะที่ต้องมาลุ้นกันครับเรื่องของการได้รับโอกาสว่ารานนะฮะก็ลงได้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าวารานเนี่ยเพิ่งหายจากการบาดเจ็บกลับมาด้วยการที่จะไปส่งลงเล่นดับต่อเนื่องเลยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับลงเล่นได้จริงแบบ90นาทีเต็มๆก็จริงนะครับจากเกมที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ต้องเผื่อเอาไว้ด้วยว่าเกมหน้าเราก็ต้องมีโปรแกรมหนักอีกนะครับบางทีอาจจะมีการหมุนเวียนก็ได้นะครับหรืออาจจะจัดชุดเต็มก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะซึ่งเราจะมีโปรแกรมหนักแน่นอนนะครับซึ่งมีรายงานกันออกมานะครับว่าเควินเดอบรอยนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของซิตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับโอกาสในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงวันเสาร์นี้นะฮะซึ่งซิตี้อาจจะดรอปเลยหรือว่าเป๊ปเนี่ยก็มองว่าเควินเดอบรอยเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่ 100% นะครับก็อาจจะดรอปไปก่อนนะครับตัดสินใจดรอปไปจริงๆอยากให้ลงเป็นตัวจริงนั่นแหละแต่ในเมื่อสภาพร่างกายนักเตะมันไม่ 100% น่ะก็เปิดโอกาสให้คนอื่นดีกว่าที่มันฟิตกว่านะครับจริงๆเควินเดอบรอยเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าติดตัวมาตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่นแล้วด้วยนะครับนะแล้วก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็มีโอกาสลงเล่นแบบเต็มเกม90นาทีเนี่ยเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับมันก็แสดงความชัดเจนอยู่เรื่องของความฟิตที่ไม่ 100% นะครับนะก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะส่วนเรื่องของอัตโนโอคอนเต้ครับมี2กระแสด้วยกันนะครับเรื่องของเอเครมโคนูนะครับนักข่าวคนดังนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยกันออกมาว่าคอนเต้เนี่ยมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักนะครับในการเข้ารับตำแหน่งกุนซือคนต่อไปนะครับก็คือถ้าเกิดโอเล่โดนปลดเนี่ยคอนเต้เขาก็เลือกมาทันทีนะครับแต่ทางด้านจานลูก้าดิมาซิโอเนี่ยก็มีการรายงานกันออกมาครับดิมาซิโอเป็นนักข่าวทีมอันดับต้นๆทางฝั่งอิตาลีนะครับนะเขาก็บอกว่าทางท็อตแนมสเปอร์หรือวอลเลอร์ใหญ่อย่างเดนเนลเลวี่เนี่ยพร้อมทุ่มงบให้กับทางคอนเต้ในการใช้ในการเสริมทัพนะฮะหลังจากที่มีการทาบทามมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับไม่โดนใจกันอะไรประมาณนั้นครับก็เลยล่มกันไปแต่รอบเนี้ยเรื่องของกุนซือณปัจจุบันของสเปอร์เนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับทำให้สเปอร์ก็กลับมาคุยกับคอนเต้ใหม่นะครับแล้วก็พูดง่ายว่าเตรียมที่จะเอามาทดแทนนูโน่แหละนะฮะที่กระท่อนกระแท่นแล้วเรื่องของการทำทีมนะครับซึ่งรอบนี้ก็ให้ทุกอย่างที่คอนเต้ต้องการนะครับซึ่งแมนยูเองเนี่ยก็ตอนเนี้ย
จะไปทาบคอนเต้เหมือนกับที่มีข่าวมาหลายๆวันก่อนเนี่ยก็น่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโอเล่ก็เพิ่งพาทีมชนะมาด้วย 3-0 นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูไปก่อนนะครับเรื่องนี้ยังซับซ้อนกันอยู่ว่าทางแมนยูจะเอาจริงเอาจังไหมตอนแรกมีทีท่าว่าเอาจริงเอาจังครับมีการติดต่อเบื้องต้นแต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปครับคือโอเล่เขาก็ถ้าเกิดแบบ 2-3 เกมเนี่ยสามารถพาทีมกลับมาได้ก็ต้องรอไปอีกไอ้ระหว่างรอเนี่ยบางทีคอนเต้เขาอาจจะรอไม่ได้ก็ได้เขาอาจจะไปรับงานกับทางสเปอร์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสเปอร์เขาก็ยอมทุกอย่างแล้วที่คอนเต้ต้องการนะครับก็นี่คือ2กระแสออกมานะครับทางนักข่าวอย่างเอครีมโคนูเนี่ยบอกว่ายังไม่รับงานกับทางสเปอร์ยังไม่มีการเจรจากับทางสเปอร์ซึ่งคอนเต้รอรับงานกับแมนยูแต่ว่าดิมาซิโอมองว่าทางสเปอร์เดินหน้าลุยเต็มที่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ด้วยนะครับโอเครอติดตามกันในเรื่องของคอนเต้นะฮะที่ใครหลายคนเนี่ยก็เชียร์นะก็มีเชียร์เรื่องของการให้คอนเต้มาคุมแมนยูเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับเฮริเดดับครับก็ได้มีการแนะนำโอเลกุนาโซชาครับว่าให้มีการใส่ทีมงานสตาฟโค้ชสายดุสักหนึ่งคนเข้าไปนะครับคนนั้นเนี่ยก็คืออดีตเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละก็คือรอยคีนนะครับก็เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชซะเลยนะครับน่าจะเหมาะสมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูก็มีทีมงานสตาฟโค้ชชั้นดีอยู่แล้วแหละหลายคนนะครับนะทั้งไมค์ฟินแลนด์นะครับทั้งเคเดนแมคเคนนาไมเคิลคาริกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของทีมงานคุณภาพอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นทีมงานไม่ดีนะแต่ดูเหมือนว่ามันขาดอะไรบางอย่างครับพวกแบบทีมงานสายวากนะครับสายฮาร์ดคอร์นะครับที่มีการด่ากราดใส่นักเตะไปทั่วบ้างนะครับมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของนักเตะที่ขาดแรงกระตุ้นนะครับหรือว่าทำไม่เต็มที่รอยคีนเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเวลาแกวิเคราะห์หรือว่าเวลาแกแบบสายของแกตั้งแต่เป็นนักเตะอยู่แล้วนะครับรอยคีนเป็นอย่างไรทุกวันนี้แกก็วิจารณ์ดุดันเหมือนเดิมนะครับซึ่งให้คิดง่ายๆว่ามาเป็นโค้ชเนี่ยนะครับนักเตะต้องมีแยงต้องมีกลัวแน่นอนนะครับเรื่องของการที่รอยคีนใช้คำพูดในการแบบว่าสั่งลูกทีมนะครับก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ประมาณ 1-2 เรื่องนี่คือสิ่งที่แฮร์รี่แรดแนปเนี่ยมีการแนะนำโอเดกุนาโซชาครับว่ามีการแต่งตั้งรอยคีนเถอะนะครับเรื่องของการเป็นทีมงานโค้ชชุดใหญ่เพิ่มเติมกันมาช่วยทีมกันนะครับส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะอื่นๆนะครับก็โยงไปที่เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจฮะล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการตัดทีมชั้นนำนะครับที่มีการให้ความสนใจเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ออกไป2ทีมด้วยกันนะครับซึ่ง2ทีมดังกล่าวเนี่ยนะครับบอกกันว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่อาจจะต้องมีการโดนตัดกันไปก่อนนะครับเพราะว่าโอเลกุนาโซชาอนาคตก็ยังไม่ชัดเจนนะครับทำให้แผนการที่โอเลกุนาโซชาจะดึงตัวเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เนี่ยก็ต้องพับไปก่อนนะครับเพราะว่าโอเล่ก็เอาตัวเองเนี่ยกระท่อนกระแท่นอยู่เลยอะณปัจจุบันนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับที่อาจจะต้องตัดไปเนี่ยว่ากันว่าน่าจะเป็นบาร์เซโลน่านะครับบาร์เซโลน่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอย่างหนักนะฮะเราทราบกันดีนะครับก็เลยทำให้ตัดไป2ทีมนี้ทีเนี้ยมันเหลือทีมไหนบ้างนะครับซึ่งตามรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยบอกว่าเหลือเรอัลมาดริดนะครับที่กำลังมองหากองหน้าเข้ามาทดแทนคาริมเบนเซม่าที่อายุเริ่มมากแล้วนะครับแล้วก็ทีมที่2ก็คือเบเชเนี่ยต้องการคว้าตัวฮาแลนด์มาแทนที่เคเรียนเอ็มบัปเป้นะครับที่สัญญาใกล้หมดแล้วก็มีเรื่องของการย้ายทีมเกิดขึ้นแล้วก็ทีมที่3ก็คือซิตี้ที่กำลังมองหาตัวทดแทนซิโก้อาเกโรที่เพิ่งย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็นี่คือ3ทีมเต็งแล้วก็อีก2ทีมก็โดนตัดไปก็คือแมนยูกับบาร์ซ่านะครับส่วนเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดอร์เบกกันนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยนะครับก็มีรายงานจากสปอร์ตนะฮะสปอร์ตเนี่ยมีรายงานออกมาว่าบาร์เซโลน่าเตรียมดำเนินการขอยืมตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบกครับกองกลางของทีมในช่วงมกราคมนี้ฮะสถานการณ์ของดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยมีการเปลี่ยนเอเย่นมาเป็นอารีเดอร์ซุนที่เราทราบกันแล้วก็มันเป็นเอเย่นคนเดียวกันกับเฟรงกี้เดยองซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของเขาที่อาแจกด้วยนะครับแล้วก็เฟรงกี้เดยองอยู่กับบาร์ซ่าในปัจจุบันมันทำให้มันมีการเชื่อมโยงกันนะครับโดยว่ากันว่าบาร์ซ่าเนี่ยได้มีการติดตามสถานการณ์ของดอนนี่ฟาร์เบกเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ดอนนี่ฟาร์เบกเนี่ยก็เคยให้ความสนใจที่จะย้ายไปบาร์ซ่าอยู่แล้วนะครับจริงๆให้ความสนใจตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วครับแต่ว่าบาร์ซ่าเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับทำให้ไม่กล้า
เดินหรือว่าไม่กล้าดำเนินการแบบจริงจังเรื่องของการซื้อนักเตะแบบถาวร นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแมนยูก็บอกปัดหลายๆข้อเสนอด้วยก็คืออยากเก็บดันนี่ฟันเดอร์เบกเอาไว้ใช้งานเองแต่ว่าตอนเนี้ยก็ชัดเจนอยู่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมปล่อยไปซึ่งทีเนี้ยย้อนกลับมาบาร์ซ่าไม่มีงบสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีสุดก็คือน่าจะเป็นการยืมตัวในช่วงมกราคมนะครับก็นี่คือรายงานกันออกมานะฮะว่าดันนี่ฟันเดอร์เบกมีโอกาสไปบาร์เซโลน่าสูงนะครับถึงแม้ว่าโรนัลด์คูมันเนี่ยจะไปแล้วก็ตามแต่ว่าบาร์ซ่าก็ยังมีโปรเจกต์การคว้าตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ